สนับสนุนโดยกลุ่มปตท.จากที่เราได้ไปทำความรู้จักกับคล้องที่เราเห็นกันโดยทั่วไปตามพิธีมงคลต่างๆแล้วนะครับได้เห็นถึงความหลากหลายและภูมิปัญญาในการสร้างคล้องของดินแดนคล้องใหญ่กันมาแล้วแต่ก็ยังมีคล้องอีกหมวดหมู่นึงนะครับที่มีบทบาทในแวดวงดนตรีไทยไม่ว่าจะเป็นวงมโหรีปี่พาทย์หรือพิธีกรรมชั้นสูงผมจึงเดินทางมาที่มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงซึ่งเป็นสถาบันที่สืบทอดและยังเก็บรักษานาฏศิลป์ไทยชั้นสูงเอาไว้ไม่ให้สูญหายรวมไปถึงเจ้าคล้องวงที่เรากำลังตามหากันอยู่นั่นเองครับพอเข้ามาถึงห้องนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่าบรรยากาศนี่ขลังมากครับเพราะว่ารอบๆตัวผมตอนนี้นี่เต็มไปด้วยเครื่องดนตรีไทยที่เก่าแก่แล้วทุกวันนี้นี่ท่าทางจะหาดูได้ยากมากแล้วล่ะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ปัจจุบันนี้หาดูไม่ได้แล้วก็คือรางระนาดที่ประกอบด้วยงาช้างครับเพราะถ้าจะสังเกตดูดีนี่นะครับงาช้างชิ้นนี้เป็นงาช้างชิ้นเดียวที่ไม่มีรอยต่อเลยครับแล้วลองนึกภาพดูครับว่าก่อนที่จะมาเป็นอย่างนี้นะครับงาช้างชิ้นนี้จะยาวขนาดไหนครับส่วนชิ้นนี้ครับเป็นโทนที่ประดับหมุกทั้งชิ้นเลยนะครับแล้วก็มีสลักเป็นนามสกุลศิลปะบรรเลงพร้อมกำกับพ.ศ. 2474ไว้ด้วยครับเก่ามากครับและสิ่งหนึ่งที่เรียกได้ว่าเก่าแก่ไม่แพ้กันแล้วก็อยู่คู่กับวงดนตรีไทยมาอย่างช้านานนะครับนั่นก็คือคล้องวงที่เราตามหากันอยู่นี่แหละครับแต่เดิมมันก็คงมีลูกเดียวนี่แหละแต่พอเรานำเครื่องดนตรีชนิดนี้เนี่ยที่เป็นลูกเดียวเนี่ยมาเพื่อทำให้เกิดเสียงที่แตกต่างกันแล้วเรามาเรียงไว้ด้วยกันเพื่อให้เกิดการบรรเลงเขานำมาเรียงโดยที่เป็นลักษณะของเป็นวงกลมก็เลยเรียกว่าวงว่าคล้องวงนะฮะแต่ถ้าเราไปดูทางหลายๆประเทศบางประเทศเนี่ยเขาเรียงเป็นแนวระนาบอย่างนี้ก็มีอ๋อคือเรียงเป็นตรงๆเป็นตรงๆก็มีบางทีของเราก็ยังมีเราก็เรียกว่าคล้องรางก็มีแต่ว่าที่เราเห็นใช้อยู่ในวงดนตรีไทยทั่วๆไปเนี่ยก็เป็นคล้องชนิดนี้เราเรียกว่าคล้องวงครับซึ่งก็มีสองขนาดมีคล้องวงใหญ่ครับคล้องวงเล็กซึ่งคล้องวงที่ถือว่าเป็นท่วงทำนองหลักของวงปี่พาทย์และวงมโหรีโดยจะแตกต่างกันตรงที่จำนวนและขนาดของลูกคล้องประเภทแรกเรียกว่าคล้องวงเล็กจะมีจำนวนลูกคล้อง18ลูกขนาดของลูกคล้องก็จะเล็กที่สุดและให้โทนเสียงที่สูงที่สุดซึ่งเสียงที่สูงนี้นะครับก็จะบรรเลงทำนองที่ถี่กระชั้นคล้ายกับระนาดเอกสอดแทรกไปกับคล้องวงใหญ่ในวงปี่พาทย์ก็มาถึงพี่ใหญ่สุดในตระกูลคล้องวงนั่นก็คือคล้องวงใหญ่นั่นเองครับส่วนนี้คือคล้องวงใหญ่นะครับเป็นคล้องวงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดครับโดยจะมีจำนวนลูกคล้อง16ลูกครับลูกคล้องทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะมีขนาดที่ใหญ่ครับขนาดของลูกคล้องที่ใหญ่นี่ก็จะทำให้ได้โทนเสียงที่ต่ำลงนะครับโทนเสียงที่ต่ำลงนี่เองครับที่จะเข้าไปเป็นทำนองหลักนะครับในวงปี่พาทย์ครับแต่ถึงแม้ว่าคล้องวงจะมีความแตกต่างกันตรงที่ขนาดนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือโครงสร้างพื้นฐานที่ประกอบไปด้วย 1. ลูกคล้อง 2. เชือกที่ทำจากหนังควายเพื่อใช้ขึงลูกคล้องที่ต้องเป็นหนังควายนะครับก็ด้วยคุณสมบัติความแข็งแรงหากเปรียบเทียบกับวัสดุอื่นเช่นไนลอนอาจจะหย่อนยานไปได้นะครับเมื่อเล่นไปนานๆส่วนที่3คือโครงหรือที่เรียกว่ารานคล้องที่ทำหน้าที่ยึดลูกคล้องทั้งหมดเอาไว้ต่อมาคือบริเวณหางหรือที่เรียกกันว่าขนคล้องที่นอกจากจะทำขึ้นเพื่อความสวยงามแล้วนะครับก็ยังทำหน้าที่ยึดรั้นคล้องเอาไว้ให้แข็งแรงอีกด้วยครับซึ่งช่องว่างที่เว้นไว้ให้ผู้เล่นสอดตัวเข้ามานั่งก็จะเรียกกันว่าประตูคล้องและสุดท้ายก็คืออาวุธประจำกายของมือคล้องทุกคนที่ถ้าขาดไปแล้วคล้องก็จะไม่สามารถบรรเลงได้เลยทีเดียวครับไม้ตีจะมีหลักใหญ่มี2ชนิดชนิดแรกคือเราเรียกว่าไม้นวมก้านไม้เนี่ยเป็นไม้เนื้อแข็งอะไรก็ได้หรืออาจจะเป็นไม้ไผ่ก็ได้ครับที่เขานิยมไม้ไผ่เพราะว่าไม้ไผ่มีความยืดหยุ่นเวลาเราตีเนี่ยมันยังงอได้มันมีข้อ มีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีเป็นตุ่มไม้เล็กๆแล้วเขาก็จะพันผ้าทบไปเรื่อยๆทบไปเรื่อยๆจนหนาขนาดนี้
ไม้อีกชนิดหนึ่งที่เราเห็นทั่วไปเขาเรียกว่าไม้หนังจริงๆเขาใช้หนังช้างนะในอดีตหนังช้างเลยเหรอครับช้างนะครับนี่เดี๋ยวเปรียบเทียบเสียงที่ตีโดยใช้ไม้นวมกับไม้หนังดูนะครับไม้นวมตีแล้วเสียงแบบนี้ครับเสียงก็จะออกนุ่มๆนวลๆเหมือนเอาไม้นุ่มตีคล้องลงไปแต่ส่วนที่เป็นไม้หนังนะครับพอตีลงไปแล้วโอ้โหเสียงจะแบบเหมือนใช้ไม้แข็งๆตีเลยนะครับแบบเสียงจะชัดเจนแล้วแบบดังแหลมมากครับซึ่งคล้องวงที่ทางมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะเก็บรักษาเอาไว้ก็จะเป็นคล้องวงที่มีอายุเก่าแก่ไม่ต่ำกว่า50ปีแต่ยังสามารถใช้งานอยู่ได้อย่างสมบูรณ์เลยครับแต่ถ้าจะถามถึงสุดยอดคล้องในตำนานของที่นี่แล้วนะครับที่มีอายุมาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่2หรือราวๆ80ปีก็ต้องยกให้กับคล้องวงนี้เลยล่ะครับคล้องที่เห็นอยู่นี้นะครับเราเรียกว่าคล้องแม่ทองดำนะที่มีชื่อว่าแม่ทองดำเพราะว่าลูกคล้องเนี่ยดำสนิททุกๆงานไหว้ครูที่บ้านของท่านเนี่ยก็ลูกศิษย์ลูกหาจะแย่งกันตีคล้องวงนี้มากๆเพราะว่าดนตรีจะดีได้เนี่ยนอกจากฝีมือดีแล้วนอกจากความรู้ดีแล้วจะต้องมีเครื่องดนตรีที่ดีด้วยอย่างวงนี้ใส่ทองคำลงไปด้วยนะครับลูกหนึ่งเราก็ใส่ทองคำลงไปหนึ่งเฟื้องหนึ่งเฟื้องนี่คือเฟื้องนึงก็เท่ากับเศษหนึ่งส่วนแปดของบาทแล้วก็ตีให้ขึ้นรูปแต่ก็ใช่ว่าจะมีแต่คล้องที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องดนตรีเท่านั้นนะครับยังมีเครือญาติในตระกูลคล้องที่เข้าไปมีบทบาทอยู่ในวิถีชีวิตของเราในมิติที่เชื่อเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าน้อยคนจะรู้มาก่อนอย่างชิ้นนี้ครับที่เรียกว่าหุยที่มักจะเห็นกันในงานพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์แต่ไม่เพียงเท่านั้นนะครับยังมีคล้องที่เรียกว่าโมงอันเป็นที่มาของคำเรียกเวลาที่เราคุ้นเคยกันก็คือคำว่าโมงนั่นเองครับแต่ก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับก็ยังมีคล้องอีกประเภทหนึ่งที่สงวนไว้ใช้ตีเฉพาะในงานที่ไม่มีใครอยากจะได้ยินอย่างแน่นอนครับอันนี้เราใช้ในงานศพอย่างเดียวเราเรียกว่าเหม่งเหม่งนี้จะไม่ใช้ไม้แบบไม้นวมใช้เป็นท่อนไม้แข็งๆเนี่ยของตีให้ดังเสียงแบบเหม่งเหม่งนะครับถ้าเราเคาะเล่นๆเนี่ยเสียงก็จะแตกต่างค่อนข้างสูงอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเราไปดูในงานพิธีศพใหญ่ๆเราจะเห็นเครื่องดนตรีประเภทนี้อยู่ครับเรียกได้ว่าคล้องนั้นเข้าไปมีบทบาทอยู่ในแทบจะทุกบริบทของวิถีชีวิตของเราชาวไทยเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถึงแม้จะมีการใช้งานที่แตกต่างกันนะครับแต่ก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือที่มาของเสียงโดยเฉพาะคล้องวงซึ่งอาจารย์เอบอกผมมานะครับว่าจะต้องใช้โลหะชั้นเลิศที่ตีขึ้นรูปด้วยมือล้วนๆเลยนะครับและสุดยอดคล้องวงที่มีเสียงอันไพเราะอาจารย์เอก็ให้ผมกับแคทตรงดิ่งมาหากันที่ชุมชนบ้านเนินเขตบางกอกน้อยใต้ร่มเงาตึกรามบ้านช่องในกรุงเทพมหานครของเรานี่เองครับตอนนี้นะคะเราก็เจอแล้วค่ะช่างทำคล้องนะคะที่เราสองคนตามหาค่ะซึ่งบรรยากาศของห้องทำงานที่นี่นะคะก็ดูเก่าแก่แล้วก็ดูมีมนต์ขลังมากๆค่ะซึ่งเข้ามาด้านในนะคะก็จะเห็นว่ามีไม้ที่เป็นท่อนยาวๆนะคะที่ถูกขุดเอาไว้เป็นหลุมมีขนาดแตกต่างกันนะคะถูกวางพาดผ่านเต็มพื้นทางเดินกันหมดเลยละค่ะคุณลุงทำคล้องมานานแค่ไหนแล้วอะคะโอ้โหนานมากแล้วครับตั้งประมาณสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะตั้งรุ่นปู่มาเลยทำไมที่บ้านเนินถึงทำคล้องกันนะเพราะทำคล้องนี่มันไม่มีที่ไหนละฮะมันแบบว่ามันก็มีที่นี่ที่ตอนนี้ก็มีที่นี่ที่เดียวในโลกทำไมที่นี่ถึงทำคล้องที่เดียวล่ะครับอ๋อมันทำยากมากครับเพราะที่นี่มันเป็นขั้นตอนแต่ละอย่างนี่ตั้งแต่เริ่มต้นออกมาเลยถ้าอย่างนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันครับว่าขั้นตอนการสร้างสุดยอดของวงนั้นจะยากขนาดไหนโดยลุงดำรงบอกนะครับว่าต้องเริ่มจากการผสมสำริดซึ่งมีส่วนประกอบ2อย่างคือทองแดงและดีบุกครับนี่คือดีบุกครับครับพุทธเนี่ยดีบุกที่เป็นบริสุทธิ์จริงๆต้อง 100% แล้วก็อันนี้คือทองแดงทองแดงที่แบบว่าไม่มีส่วนผสมไอ้น้ำยาหรืออะไรงี้ถ้ามีส่วนผสมน้ำยาเราใช้ไม่ได้ต้องเอาไปเผาไฟก่อนถึงจะใช้ได้ซึ่งคุณสมบัติของเจ้าดีบุกนี่นะครับก็คือจะช่วยให้เนื้อโลหะที่ผสมออกมานั้นนิ่มลงทำให้สามารถตีหรือขัดตกแต่งได้ง่ายขึ้นและทองแดงก็จะเป็นส่วนที่ทำให้เนื้อโลหะนั้นแข็งแรงเรียกได้ว่าเป็นภูมิปัญญาชาญฉลาดของคนในอดีตจริงๆนะครับจากนั้นก็นำโลหะทั้งสองอย่างมาผสมกันให้ได้สัดส่วนและนำมาหลอมแต่ก็ไม่ใช่ว่าหลอมกันแบบที่เราเคยเห็นกันนะครับซึ่งลุงดำรงก็บอกมานะครับว่าเป็นกรรมวิธีเฉพาะแบบโบราณจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับ